ศิระฝากถึงไพบูลย์อย่าฟ้องสื่อปมคลิปเสียงหวั่นบานปลายไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายการเมืองวันที่14กันยายน2567 11:11 น.อดีตเพื่อนร่วมงานศิระฝากถึงไพบูลย์อย่าฟ้องสื่อปมคลิปเสียงหวั่นปัญหาไม่จบไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายชี้มีทางออกอีกหลายวิธีวันที่14กันยายน2567จากกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้จัดรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่และสถานีโทรทัศน์ช่อง9 M-Court ต่อศาลอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและจะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน50ล้านบาทกรณีมีการนำเสนอคลิปเสียงหลุดลุงบ้านป่าไพบูลย์ไม่ทนฟ้องหมิ่นประมาทหมาแก่ M-Court เรียกค่าเสียหาย50ล้านจบแล้วครับลุง2. อดีตลูกรักฝากถึงบิ๊กป้อมชาคนรอบข้างหวังผลประโยชน์เปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนด้านนายศิระเจนจาคะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในฐานะน้องและอดีตเพื่อนร่วมงานของอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันขอร้องทบทวนอย่าเลือกแนวทางฟ้องสื่อมวลชนเลยครับผมคิดว่ายังมีแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่เกิดขึ้นอีกหลายวิธีครับผมกลัวและเป็นห่วงหากเลือกด้วยการฟ้องสื่อปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่จบและความเสียหายจะบานปลายขยายวงกว้างมากขึ้นและไม่เป็นผลดีของทุกฝ่ายครับผมยังรักและเคารพนับถืออาจารย์เหมือนเดิมครับนายศิระระบุสี่นักชกไทยกอดคอฉลุยรอบแรกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกกีฬาวันที่13กันยายน2567 21:16 น.สี่นักชกเยาวชนทีมชาติไทยกอดคอฉลุยรอบแรกในศึกมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกIFMA Youth World Championship 2024เริ่มการชิงชัยวันแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักที่พารากอนฮอนสยามพารากอนเมื่อวันที่13กันยายนความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนแฟนมวยเข้าชมฟรีโดยรายการดังกล่าวสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAP และการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จัดการแข่งขันเพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกอีกทั้งยังสนองนโยบายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า100ชาติมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คนซึ่งคาดว่ารายการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 500-1,000 ล้านบาทในส่วนนักกีฬามวยไทยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน26คนแบ่งเป็นชาย13คนหญิง13คนล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024ได้เริ่มต้นการชิงชัยเป็นวันแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก
ซึ่งบรรดานักกีฬามวยไทยเยาวชนจากทั่วทั้งโลกต่างตบเท้าขึ้นสังเวียนในวันแรกทั้งหมด153คู่ใน4เวทีและประชันฝีมือแม้ไม้มวยไทยกันอย่างเต็มที่ในส่วนของนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยประเดิมขึ้นชกทั้งหมด6คนเริ่มต้นที่รุ่น40กิโลกรัมหญิงอายุ 12-13 ปีรอบแรกลักษณาพรมูซิโกหรือฉายามวยไทยเพชรมินตราทอย่านดินแดงขึ้นสังเวียนดวลกับมิเชล่าดอสตาโลว่าจากเช็คซึ่งผลปรากฏว่าลักษณาพรเดินหน้าออกอาวุธใส่ก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปได้ 29-28 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเข้าไปพบคารีนาเยเซเนวิชนักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเตเอนต่อไปโดยจะแข่งขันในวันที่15กันยายนถัดในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบแรกธิดารัตน์กันบุรีเจ้าของฉายามวยไทยธิดาพลอยสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกซึ่งมีสแตมแฟร์เทคเป็นไอดอลขึ้นเวทีพบกับอาลียาซันเย่ว่าจากคีกีสถานโดยตลอดการชกเป็นทางฝ่ายของธิดารัตน์ที่ออกหมัดสาดแข้งได้จะแจ้งกว่าก่อนครบ3ยกเป็นฝ่ายชนะคะแนน30-27ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเข้าไปดวลกับออสเก้โซยุนคูจากตุรกีโดยจะแข่งขันกันในวันที่16กันยายนหลังการชกน้องตุ๊กตาธิดารัตน์กันบุรีเปิดเผยว่ายังไม่พอใจฟอร์มของตัวเองเท่าไรนักในวันนี้เพราะยังมีผิดพลาดนิดหน่อยในจังหวะที่การ์ดตกและต้องกลับไปแก้ไขการชกรอบต่อไปมีความมั่นใจมากเพราะซ้อมมาดีเก็บตัวมานานพอสมควรสำหรับในรายการนี้ตั้งเป้าอยากผ่านเข้าไปให้ไกลที่สุดอยากได้เหรียญทองส่วนอนาคตก็อยากที่จะก้าวไปในระดับต่อไปให้ไกลได้มากกว่านี้อยากจะไปในถึงแชมป์โลกขณะที่รุ่น54กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกสาย32คนวิวิทวินเลนทำมีกำปั้นหนุ่มฉายามวยไทยฟีโนทอเกตวีนาพบกับกาโลกอนซาเลสรามิเรสจากเม็กซิโกโดยรูปเกมเป็นทางวิวิทวินอาศัยชั้นเชิงมวยไทยที่เหนือกว่าไล่ต้อนเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่ยาก 30-27 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จโดยจะแข่งขันรอบต่อไปในวันที่14กันยายนรุ่น48กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกตัดสนิงโคตรพักดีเจ้าของฉายามวยไทยดีเซลเล็กศาสตราจารย์สีทองเจอกับคาร่าอัลไบดานี่จากอิรักซึ่งคู่นี้การชกค่อนข้างสูสีและผลัดกันออกอาวุธทำแต้มใส่กันก่อนครบ3ยกเป็นทางตัดสนิงเฉือนชนะคะแนนไป 29-28 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเข้าไปพบมิงูชราเนอร์นักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเตเอนซึ่งจะชกกันในวันที่16กันยายนส่วนในรุ่น57กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบแรกเอวิตราสอนฤทธิ์ฉายามวยไทยยอดขวัญใจโรงแรมพญาแลขึ้นชกทำผลงานได้อย่างเต็มที่แล้วก่อนเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนให้กับเซตาเรมอเชดีจากอิหร่านด้วยคะแนน27-30ทำให้ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายที่รุ่น60กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกโจดีนดูทอยนักชกหนุ่มที่มีเชื้อสายไทยเยอรมันฝรั่งเศสซึ่งมีฉายามวยไทยโจดีนโรงแรมเมืองพญาแลขึ้นสังเวียนเผชิญหน้ากับเตมูมักมูดอฟกำปั้นจากอุซเบกิสถานซึ่งผลปรากฏว่าโจดีนดูท้อยโดนนักชกอุซเบกิสถานไล่ตะบันร่วงกองกับพื้นและพ่าย RSC ในยกที่2ทำให้ตกรอบแรกไปอีกคนสรุปผลงานของนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยในการชิงชัยวันแรกขึ้นสังเวียนทั้งหมด6คนสามารถคว้าชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ถึง4คนและตกรอบแรกไป2คนด้วยกัน